ภาวะโลกเดือดกำลังเป็นปัญหาวิกฤตระดับโลกนะครับอย่างไทยเองก็เจอผลกระทบหนักเหมือนกันครับพอโลกร้อนขึ้นอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นทำให้ปะการังฟอกขาวมากขึ้นนะครับอย่างที่ประเทศไทยเราเนี่ยปีนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเอาไว้นะครับหลายจุดหลายพื้นที่ต้องปิดการท่องเที่ยวครับแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายนะครับแต่การฟื้นตัวของปะการังก็ยังต้องใช้เวลาครับเพราะปะการังส่วนใหญ่ป่วยหนักนะครับอย่างที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวติดตามจากรายงานของคุณภควัชโฉมศรีครับเฉพาะหน้าหาดเกาะสามเส้าหนึ่งในหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปะการังเติบโตถึง15สกุลเนื้อที่ประมาณ5ไร่นักวิชาการทางทะเลติดตามการฟอกขาวมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนซึ่งเกิดขึ้นกับปะการังทุกชนิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นความลึกต่ำกว่า1เมตรถึง5เมตรที่นี่พบการฟอกขาวรุนแรงเกิน 80% ตะกอนที่พัดตามกระแสน้ำและสาหร่ายปกคลุมเหนือยอดปะการังบอกถึงสัญญาณอันตรายที่ไม่อาจฟื้นตัวกลับมาได้ปีนี้มันจับพิเศษนี่เรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลผมว่ามันมีผลอย่างมากเรื่องของการทำให้ปะการังโดยภาพรวมมันเยอะกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเองก็ถือว่าเยอะมากปีนี้นะครับถือว่ากระจายทั่วพื้นที่ทั้งระดับน้ำลึกเองก็ยังฟอกนะครับฟอกไปถึงพวกดอกไม้ทะเลพวกกระปังหาอะไรพวกนั้นก็ยังมีนี่เป็น1ใน13จุดที่มีรายงานปะการังฟอกขาวรวมกว่า21ไร่ของพื้นที่หมู่เกาะอ่างทองและประกาศปิดการท่องเที่ยวมานานกว่า2เดือนกิจกรรมต่างๆจึงปิดตัวลงเพื่อตัดการรบกวนระบบนิเวศน้ำตื้นให้ธรรมชาติฟื้นตัวอย่างช้าๆเรือคายักที่เคยบริการอยู่หลายเกาะจึงถูกนำมารวมไว้จุดเดียวหน้าที่ทำการอุทยานเกาะวัวตาลับกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่แต่จุดนี้ก็พบการฟอกขาวของปะการังทั้งชนิดสมองและโขดเหมือนกันซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบ1ลูกบาศก์เมตรฟอกขาวทั้งลูกบางทีลูกค้าเนาะเขาอยากจะเล่นน้ำพอขึ้นทะเลในปั๊บเขาก็เห็นน้ำทะเลเขาอยากจะเล่นอ่ะแต่พอใช่มันสวยใช่มันก็เล่นไม่ได้นะครับอะไรเราก็เข้าใจลูกค้าแหละเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยเรามาเที่ยวแต่ไม่ได้เล่นน้ำเนี่ยเรารู้สึกเนาะนิดนึงนะว่าเออแต่ก็เข้าใจแหละของเรามีนักวิชาการเรื่องของทางทะเลอยู่หนึ่งท่านแล้วก็นักวิชาการป่าไม้ที่เรื่องของทำเรื่องของการดำน้ำและเรื่องวิจัยเรื่องเก็บข้อมูลร่วมกับศูนย์เกี่ยวกับทางทะเลที่ห้าเนี่ยเขามาทำร่วมกันอยู่เดี๋ยวจะให้เขาประเมินเองเขาจะรู้ว่าช่วงไหนที่มันสามารถฟื้นตัวขึ้นมาแล้วหรือว่าผลกระทบที่อาจจะดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาเป็นคนพิจารณาว่าเราจะเปิดได้หรือยังแต่คาดการณ์ว่านะครับว่าทุกปีเนี่ยมันจะดีขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาแม้ตอนนี้อุณหภูมิน้ำทะเลลดลง 1-2 องศาเซลเซียสแต่แนวโน้มเปิดจุดการท่องเที่ยวอีกครั้งต้องขึ้นกับการฟื้นตัวของปะการังและนี่เป็น1ใน41แห่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ยังคงปิดการท่องเที่ยวต่อเนื่องคาดว่าเดือนสิงหาคมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มทยอยเปิดภควัชโฉมศรีไทย PBS รายงาน